อนบุกบุ๋มทำกระป๋องออมสินของพี่ก้อยตกลงไปแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แตกหรอกมันเป็นกระป๋องสังกะสีถ้าอย่างนั้นก็คงจะบุบเสียรูปขอยังชั่วหน่อยบุ๋มไปหน่อยเดียวบุบจ้าไม่ใช่บุ๋มแล้วบุ๋มเป็นยังไงล่ะบุ๋มก็แปลว่ายุบลงไปเป็นรอยลึกๆใช้กับของนิ่มๆอย่างเนื้อบุ๋มแก้มบุ๋มเพราะมีลักยิ้มนะสิบุบแปลว่ายุบลงเป็นบริเวณกว้างกว่าใช้กับของแข็งหรือค่อนข้างแข็งเช่นกระป๋องสังกะสีบุบกล่องบุบส่วนบุ๋มแปลว่ายุบลงเป็นบริเวณเล็กๆใช้กับของนิ่มๆเช่นแก้มบุ๋มข้างบุ๋มแล้วพบกันใหม่นะคะ